กระเบื้องคลิกล็อกใช้มานานจนแตกไม่ต้องรื้อปูทับไปได้เลยครับด้วยกระเบื้องยางแล้วผมไม่ได้มาบอกนะครับว่ากระเบื้องคลิกล็อกมันไม่ดีเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกของที่มีคุณภาพและก็เหมาะกับการใช้งานครับจริงๆต้องบอกทุกคนนะครับว่าผมใช้กระเบื้องยางลายไม้แบบนี้นะตั้งแต่ก่อนมาทำคลิปวิดีโอใน YouTube ประมาณเกือบ10ปีไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าผมที่กรุงเทพนะครับหรือบ้านที่อยู่ปัจจุบันทั้งหลังนะพื้นที่ส่วนใหญ่ครับผมปลูกกระเบื้องยางเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะผมได้ทำคลิปวิดีโอวิธีปลูกกระเบื้องยางไปซึ่งตอนนั้นผมใช้กระเบื้องยางแบบทากาวเองครับในเวลาเดียวกันเนาะก็มีการออกกระเบื้องยางที่มีกาวในตัวก็มีคนทักมาว่าอ้าวทำไมผมไม่ใช้แบบกาวในตัวในช่วงเวลาที่ผมทำคลิปวิดีโอติดตั้งกระเบื้องยางออกมาตอนนั้นนะครับคนไทยยังไม่ค่อยนิยมกระเบื้องยางนะในคลิปวิดีโอนั้นถ้าเห็นในช่วงปีแรกจะมีแต่คนบ่นว่าใช้กระเบื้องจริงสิแต่เมื่อการเวลาผ่านไปตอนนี้คนนิยมกระเบื้องยางมากขึ้นแล้วนะครับและในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีกระเบื้องคลิกล็อกออกมาจำหน่ายเยอะนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยราคามันถูกลงเยอะคนก็มาถามอีกว่าทำไมถึงไม่ใช้คลิกล็อกโอเควันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยนะว่าทำไมผมยังเลือกกระเบื้องยางแบบทากาวใช้อยู่และส่วนคนที่ติดคลิกล็อกไปแล้วมีปัญหาเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้ด้วยกระเบื้องยางก่อนที่จะติดตั้งแก้ไขผมจะพาไปดูพื้นที่ในบ้านผมก่อนเพราะว่าผมมีทุกแบบทั้งกระเบื้องยางแบบที่เราต้องทากาวเองทั้งกระเบื้องยางแบบที่มีกาวในตัวทั้งกระเบื้องคลิกล็อกแบบคุณภาพดีและกระเบื้องคลิกล็อกแบบคุณภาพไม่ดีครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะติดตั้งพื้นด้วยวัสดุอะไรดีวิดีโอนี้จะได้ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับอย่างแรกคือพื้นที่ที่เพื่อนๆเห็นในบ้านในทุกคลิปวิดีโอบ่อยๆตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ปูกระเบื้องยางแบบทากาวเองครับมันก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในบ้านนะครับซึ่งผมใช้งานจริงมาเกิน4ปีครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่5ละอ่ะดูตรงรอยต่อเลยนะครับรีวิวกันตามความจริงเลยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยของผมมันเป็นกระเบื้องจริงนะครับแล้วผมก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางกระเบื้องยางเนี่ยพอใช้ไปนานๆเขาจะยุบตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปูทับไปเลยเนี่ยจะเห็นร่องยาแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ยาแนวทำการฉาบข้างล่างลงไปก่อนครับโดยฉาบให้เสมอกับพื้นกระเบื้องเลยเพื่อปรับระนาบและอุดร่องต่างๆครับจะได้มีร่องไม่เยอะแต่สุดท้ายนะครับด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านต่างจังหวัดเนาะคนปลูกกระเบื้องอ่ะเขาไม่ได้มีความชำนาญแล้วเขาปลูกกระเบื้องมาสูงไม่เท่ากันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีรอยกระเบื้องโผล่ขึ้นมานะตรงนี้มันไม่ใช่ร่องยาแนวนะมันเป็นความสูงต่ำของกระเบื้องที่ช่างเขาปูไว้ไม่เท่ากันครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นประตูเหล็กนะครับผมเลี้ยวไปมันก็เลยเป็นรูโหว่อยู่อย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนี่คือพื้นที่หน้าบ้านเดินเข้าออกประจำเดินเข้าทุกวันนะครับนี่นะเห็นไหมมันไม่ขยับเลยนะเห็นไหมมันไม่ขยับเลยนะโดยที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนี่คือกระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวนะครับคืออาจจะอยู่ที่คุณภาพด้วยนะครับเนี่ยแบบมีกาวในตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะเห็นไหมมันเลื่อนได้แต่มันไม่หลุดนะทุกคนเพราะกาวมันเหนียวนะครับแต่มันเลื่อนได้ครับแบบทากาวเองถ้าเราไปเปรียบเทียบเห็นไหมมันจะไม่มีขยับเลยนะเนี่ยแผ่นปลายเหมือนกันแผ่นลิ้นเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เห็นไหมไม่มีขยับเลยนะในขณะที่แผ่นนี้เห็นไหมครับมันขยับได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นมันคือคำอธิบายนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกกระเบื้องยางแบบทากาวเองไม่เลือกแบบที่มีกาวสำเร็จในตัวคือกาวที่มันสำเร็จในตัวเนี่ยมันเป็นกาวยางนะแต่ส่วนกาวที่เราทาเองเนี่ยมันเป็นกาวขาวกาวขาวเวลาแห้งอ่ะมันจะแข็งเลยนะครับส่วนกาวส่วนใหญ่ที่มันติดมาบนกระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวมันเป็นลักษณะของกาวยางเวลาเราแกะใช้งานแล้วครับติดตั้งแล้วกาวมันไม่ได้แข็งนะครับกาวมันยังนิ่มๆอยู่เลยโดยเฉพาะห้องที่มีความร้อนนะครับตัวกาวมันก็ละลายบางคนเจอปัญหากาวเยิ้มออกมาบางคนเจอปัญหาติดไปแล้วเดินแล้วก็หลุดติดเท้าออกมาเลยและแบบทากาวเองมีกาวเยิ้มไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราทาดีไหมถ้าเราทาไม่ดีกาวมันก็ออกมาด้านนอกผมจะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่คาบกาวเยิ้มนะครับแล้วผมเช็ดไม่หมดนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนเช็ดตอนที่กาวมันยังไม่แห้งอ่ะเพื่อนๆสามารถเช็ดออกได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเช็ดไม่หมดนะครับมันก็จะปริ้นปิ้นออกแบบนี้นะจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากเช็ดนะสามารถใช้น้ำมันสนนะครับเช็ดออกได้นะก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับสำหรับกระเบื้องยางแบบทากาวนะมันมีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระเบื้องยางแบบทากาวเนี่ยมันไม่ทนน้ำครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะเพราะตรงนี้นะเป็นหน้าตู้เย็นนะครับปัญหาของพื้นหน้าตู้เย็นคือบ้านผมเนี่ยเด็กๆทำน้ำหกกันบ่อยนะหกแบบนองพื้นเลยเนาะเวลาที่มันหกแล้วบางทีเราไม่ได้เช็ดทันทีนะมันทิ้งไว้เป็นคืนนะครับตัวน้ำเนี่ยมันก็ซึมลงไปตรงขอบกระเบื้องยางเรื่อยๆเนาะทีเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนนะครับซึ่งเห็นไหมคือเวลาที่โดนน้ำแช่นานๆเนี่ยกาวขาวมันจะละลายนะมันก็จะขยื่นตัวนะครับแล้วพอคนมาเหยียบนะครับมันก็จะดันนะ
แผ่นมันก็จะแยกออกจากกันแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เคยแนะนำให้ใครติดกระเบื้องยางในห้องน้ำทั้งที่เป็นโซนแห้งก็ตามครับแล้วในห้องน้ำผมติดอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ใช้กระเบื้องอีกเนาะผมใช้กระเบื้องแบบคลิกล็อกครับยังไงก็ตามผมไม่แนะนำให้ปูกระเบื้องยางหรือกระเบื้องคลิกล็อกในโซนเปียกนะครับโซนเปียกในห้องน้ำบ้านผมก็ยังใช้กระเบื้องจริงอยู่นะครับแต่เป็นกระเบื้องจริงลายไม้ในห้องน้ำส่วนที่เป็นโซนแห้งเนี่ยผมเลือกติดกระเบื้องแบบคลิกล็อกครับและตรงนี้ผมก็ใช้งานมาแล้วเกิน2ปีตอนต้นคลิปวิดีโอผมบอกว่ากระเบื้องคลิกล็อกของผมในครัวเนี่ยมันแตกใช่ไหมนี่แหละครับตอนนี้ที่ผมกำลังจะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับสภาพกระเบื้องคลิกล็อกที่ผมปูในห้องน้ำโซนแห้งเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกเลยผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่คือกระเบื้องคลิกล็อกนะครับตัวเดียวกับที่ผมปูในห้องน้ำนะครับมันจะเป็นยี่ห้อกิมมิกนะซึ่งตอนนี้มันหาซื้อยากมากเลยแต่ก่อนผมซื้อที่น็อกๆนะครับตอนนี้ของมันขาดตลาดนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวยางรองมาให้นะครับเป็นยางดำๆแบบนี้นะพื้นกระเบื้องที่ปูมาแล้วนะครับมีร่องยาแนวต่างๆนะเราก็ไม่ต้องอุดไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับตัวนี้มันปูได้เลยแถมการปูนะครับก็ไม่ต้องเอาโฟมปูรองด้วยซึ่งจริงๆตอนที่ผมจะทำห้องครัวห้องนี้ผมก็พยายามหากระเบื้องตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มันขาดตลาดจริงๆผมก็เลยไปดูตัวที่ราคาเดียวกันเลยนะผมจะบอกว่าราคามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับเป็นกระเบื้องยางนะครับแบบนี้เนาะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าด้านหลังมีตัวรองนะครับแต่พอซื้อมาปุ๊บแต่ด้านหลังอ่ะมันเป็นเนี่ยเป็นพลาสติกแบบนี้เห็นไหมซึ่งห้องครัวตรงนี้มันเป็นพื้นปูนหยาบที่หยาบมากนะครับผมก็เลยจัดการปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทับไปก่อน1รอบแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ปูโฟมนะครับแล้วผมก็เอาไอ้กระเบื้องตัวนี้ปูไปด้วยความที่พื้นตรงนี้มันเป็นพื้นนอกบ้านนะครับมันแอ่นมันไม่ได้ระดับเท่ากันนะเวลาที่ชาวใช้งานนะครับมีการเดินเหยียบไม่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนเลยนะแค่เดินเหยียบอย่างเดียวเดินเข้าเดินออกนะครับใช้แค่ 2-3 เดือนแรกนะกระเบื้องคลิกล็อกนะครับก็โก่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเคี้ยวนะครับเริ่มปลีตัวเคี้ยวล็อกจะสังเกตนะครับว่าตัวที่ผมซื้อมาติดในห้องน้ำนะครับตัวนี้นะเคี้ยวล็อกเขาหนาแล้วก็เหนียวกว่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเคี้ยวล็อกเขาจะบางกว่าแล้วถามว่าไปดูที่เคี้ยวได้ไหมมันก็ดูไม่ได้อีกนะครับเพราะตัวเคี้ยวเนี่ยล่องเท่ากันเลยเนี่ยแผ่นมันต่อกันได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วถามว่าตอนแรกมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหานะครับแผ่นต่อกันสนิทดีและในส่วนที่ใช้งานไม่ได้หนักมากมันก็ยังติดกันดีครับวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดเลยก็คือรื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับพื้นให้เรียบนะครับแล้วก็ปูของใหม่เข้าไปที่เพื่อนๆต้องการนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากแก้ไขด้วยตัวเองในงบประหยัดนะครับวันนี้ผมก็จะใช้กระเบื้องยางแบบทากาวครับแล้วทำไมผมไม่ใช้แบบมีกาวในตัวนะอย่างที่บอกไปต้นคลิปวิดีโอเลยว่าแบบมีกาวในตัวเนี่ยถ้าเอามาติดทับพื้นแบบนี้นะครับแล้วมันหลุดซ้ำอีกนะเพื่อนๆก็จะมีปัญหาอีกผมก็จะเลือกใช้แบบทากาวนะครับเพราะว่ามันแน่นกว่าแล้วก็กลบปัญหาทุกอย่างที่สำคัญคือราคาประหยัดด้วยครับเรื่องแบบทากาวเองแบบนี้นะครับปัจจุบันที่ผมซื้อนะครับราคาอยู่ที่แผ่นละ27บาทหรือบางคนอาจจะหาได้ถูกกว่านี้ก็ได้ซึ่งจะบอกว่าในอินเทอร์เน็ตมันหายากมากแล้วนะครับแบบทากาวเองทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้อีกอย่างนึงนะครับในการปูกระเบื้องยางทับกระเบื้องคลิกล็อกนะครับคือพื้นบ้านของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆต้องวัดให้ดีนะว่าตู้ต่างๆนะครับที่มันติดอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับยังคงเปิดได้อยู่หรือเปล่าถ้าเปิดไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องมาแก้ไขตู้นะครับหรือบานประตูที่ติดอยู่กับพื้นด้วยอันนี้เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะแก้ไขแค่ฝาตู้หรือจะรื้อพื้นใหม่ทั้งหมดครับโดยวิธีการปูนะครับเพื่อนๆก็ปูเหมือนการปูกระเบื้องยางธรรมดาแต่เพื่อนๆดูแนวกระเบื้องคลิกล็อกหรือว่ากระเบื้อง SPC ก่อนนะครับว่าปูแนวไหนนะอันนี้เห็นไหม SPC เขาปูมาแนวยาวนะครับแล้วเขาก็แตกแนวนี้สมมติว่าถ้าเราไปปูแนวเดิมนะครับแล้วปรากฏว่าร่องมันไปอยู่ใกล้กันหรือพอดีกันนะครับมันก็จะทำให้กระเบื้องยางของเราอ่ะมันพังงาบเหมือนเดิมเนาะกระเบื้องคลิกล็อก SPC มาแนวนี้เนาะผมเอากระเบื้องยางนะครับปูเข้าไปแนวแบบนี้นะครับเวลาที่เขาปูนะเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าให้รอยต่อมันมาซ้อนรอยต่อเดิมนะครับให้พยายามไปอยู่กลางแผ่นแบบนี้นะครับของอีกแผ่นนึงพูดง่ายๆครับเหมือนกับเราเอากาวเอาเทปมาแปะกระเบื้องแผ่นล่างไว้แบบนี้นะรอยแตกอ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกครับส่วนพวกตัวฉากเก็บมุมต่างๆให้เราเอาออกก่อนนะครับถ้าเป็นห้องปกติเนี่ยเพื่อนๆสามารถวางแนวที่ริมกำแพงนะครับแล้วก็ปูจากริมกำแพงออกมาได้เลยเนาะแต่วางให้ได้ระนาบนะครับโดยวิธีเช็คระนาบให้เราวางตัวแผ่นแบบนี้ให้เราลองวางชิดกำแพงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองซ้อนแผ่นมานะครับให้วางแบบสับฟันปลานะอันนี้คือแผ่น1แผ่น2นะครับแผ่น3วางแบบสับฟันปลาลงแบบนี้ให้เช็คดูนะครับให้ร่องแบบนี้ต่อกันสนิทนะถ้าเพื่อนๆวางแผ่นนะครับแล้วมันเหลือร่องอยู่แบบนี้นะให้ขยับแผ่นบนลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ทากาวนะขยับแผ่นบนลงก่อนนะครับถ้าแผ่นมันสนิทกันแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าแนวเราใช้บ้ายนะเราจะต้องเว้นแนวห่างจากกำแพงด้วยหรือถ้าเกิดใครอยากให้ชิดเลยนะครับเพื่อนอาจจะต้องเว้นห่างลงมาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็มาตัดครึ่งแผ่นนะครับใส่ด้านบนอีกทีนึงอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการทำงานของแต่ละคนนะครับถนัดแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นทีนี้ของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นห้องโล่งๆนะครับมันมีเคาน์เตอร์ล้างจานอยู่นะครับแล้วก็
หักมุมไปแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูนะครับเราจะวางจากแนวเคาน์เตอร์ล้างจานมาก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆมาวางไล่ขึ้นแนวประตูไปนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเริ่มจากวางที่แนวประตูก่อนนะครับมันก็จะเหลือร่องตรงขอบเคาน์เตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้พื้นที่มันยาวนะเราต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาใส่เยอะเลยมันจะยากผมก็เลยเลือกชิ้นมาจากด้านล่างแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการที่ถนัดด้วยนะครับลองไปปรับใช้แล้วก็เลือกดูเองครับกระเบื้องยางนะครับเวลาตัดนะตัดง่ายมากนะครับแต่เวลาตัดเนี่ยพยายามตัดให้ตรงนะครับเพราะว่าเวลาไปต่อเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับนี่แค่กรีดลงไปอย่างนี้นะครับคัตเตอร์กรีดไปสัก2ทีก็พอนะปึ๊บนะครับแล้วก็หั่นโป๊ะแค่นี้เลยเห็นไหมเรียบสวยเครื่องแผ่นพวกนี้นะครับผมจะไว้วางริมอย่างเดียวนะปัจจุบันกาวสำหรับทำกระเบื้องยางเป็นกาวแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากาวขาวนะมีหลายยี่ห้อเพื่อนๆไปเลือกดูนะครับไม่ได้ใช้กาวยางนะส่วนวิธีการทากาวนะครับเพื่อนๆใช้เศษกระเบื้องยางนะครับปาดไปแบบนี้พื้นเลยนะปาดไปนะครับปาดเกินได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทาต่อแนวกันอยู่แล้วนะครับปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ใช้แปรงหวีนะครับลากไปซะหน่อยนึงแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราแปะแผ่นนะครับอย่าเพิ่งแปะยาวไปเลยทีเดียวนะครับให้แปะ2แถวนะเพื่อที่อีกแถวนึงเนี่ยจะเป็นตัวบังคับแนวนะครับไม่ให้มันเบี้ยวการวางแผ่นให้ได้2แถวแบบบังคับแนวนะครับเราจะตัดแผ่นกระเบื้องยางออกมาครึ่งแผ่นนะครับแล้วติดไปที่มุมก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาแผ่นเต็มวางตามนะครับแบบนี้เราก็จะได้แนวแบบสับฟันปลาซึ่งจะทำให้แนวกระเบื้องยางของเราเนี่ยตรงมากขึ้นครับทุกคนครับมันจะมีส่วนที่พื้นมันเด้งนะถ้าเราวางตัวกระเบื้องยางติดกาวไปเฉยๆเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับผมก็เลยใช้พวกแบบดัมเบลนะมากดไว้นะครับซึ่งเราจะกดในช่วงแรกสักพักนึงนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยมันติดกันก่อนนะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นช่องเด้งๆอยู่ทุกคนครับเวลาที่เราทากาวไปเสร็จนะครับให้เรารอแป๊บนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดกระเบื้องนะครับทุกคนครับกาวมันจะเป็นน้ำๆนะให้ลองเอามือแตะดูนะครับถ้ามันหนึบๆนะครับนี่แบบนี้ฮะหนึบๆแบบนี้นะครับอย่างนี้ใช้ได้ละนะเราก็จะทำการติดแผ่นลงไปเพื่อนครับถ้าแผ่น STC ของเพื่อนนะครับมันเป็นแผ่นที่มันเลื่อนเป็นรูแบบนี้นะจะต้องเลื่อนนะครับแผ่นกลับมานะครับให้มันชิดก่อนนะเพราะไม่งั้นปูกระเบื้องยางไปมันก็เป็นร่องนะส่วนแผ่นที่แตกนะครับแล้วชิ้นหายไปนะครับให้ตัดกระเบื้องยางนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วพยายามอุดลงไปนะอุดลงไปนะครับเพื่อให้ร่องมันเสมอนะเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานแก้นะเราก็ทำแบบเท่าที่เราจะทำได้นะครับบริเวณที่มันเป็นร่องอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเอากาวอะครับโบกไปเลยนะกาวตรงนี้นะครับเวลาแห้งนะครับเขาก็จะเป็นเนื้อขึ้นมานะครับเต็มๆของเขาอยู่นะแล้วมันก็จะไม่เคลื่อนแล้วนะครับแล้วพวกรอยแตกพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆเอากาวทาไปให้หมดเลยนะนะครับประสานรอยแตกมันไปด้วยอย่างหนึ่งที่ทำให้กระเบื้องยางเนี่ยทำงานง่ายกว่า SPC นะครับคือตัวเขาเนี่ยเขาสามารถใช้กรรไกรตัดได้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้งานในตำแหน่งไหนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีพื้นที่ในการทำงานจำกัดนะครับหรือว่าห้องค่อนข้างแคบนะครับหรือว่ามีของเยอะนะวิธีการทำงานนะครับเพื่อนๆค่อยๆแบ่งทำทีละส่วนเนาะเราจะเอาของนะครับไปกองฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะทำให้เสร็จสักครึ่งห้องหรือบริเวณที่เหลือว่างนี่แหละแล้วค่อยย้ายของนะครับมาทับได้เลยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะย้ายของมาทับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วค่อยขยับของมาวางเนาะโดยวิธีวางนะครับตอนนี้นะเรายังไม่สามารถแบบยกตู้ยกโต๊ะขึ้นมาลากบนนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดหมดเนาะเราก็ใช้วิธีนะครับยกของนะครับย้ายขึ้นมาวางฝั่งนี้ทุกคนครับบ้านผมเนี่ยมันจะมีสเต็ปนะมันก็จะมีขอบแบบนี้นะครับวัสดุที่เราจะเอามาปิดขอบนะครับจริงๆเขาก็จะมีบัวมุมนะครับไว้สำหรับปิดขอบโดยตรงนะแต่ตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ตัวนี้มันคือโครงริมนะครับของฝ้าทีบาร์นะครับก็สีขาวครับสวยดีนะผมก็เลยเอามาปิดขอบตรงนี้ซะเลยทุกคนครับหลังจากที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จแล้วครับในส่วนของพื้นที่มันเคยพังงาบอยู่นะครับแล้วมันใกล้เคียงกับรอยต่อเนาะมันจะดันกระเบื้องยางขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาของหนักๆนะครับ
พักไว้อีกสักประมาณวันถึง2วันนะส่วนใครนะครับที่ต้องการรีบใช้ห้องนะครับแนะนำว่าให้เอากระดาษปูพื้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้บางทีเวลาเหยียบเนี่ยกาวมันจะปลิ้นออกมานะครับเดี๋ยวมันจะเหนียวติดเท้านะก็เอากระดาษวางไว้แบบนี้ถึงรอยต่อนะครับจะถูกเชื่อมสนิทนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแยกกันนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพื้นของเราเนี่ยจะเป็นรอนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้างใต้เนี่ย SPC เดิมมันโก่งตัวนะครับมันก็จะดันกระเบื้องยางไว้ดังนั้นถ้าใครอยากได้พื้นแบบเรียบๆเลยเพื่อนๆจะต้องรื้อพื้น SPC ทิ้งนะครับและหากพื้นด้านใต้ของเพื่อนๆไม่เรียบเพื่อนๆจะต้องปรับผิวให้เรียบก่อนเพราะหากปูกระเบื้องยางลงไปบนผิวที่ไม่เรียบนะครับพื้นกระเบื้องยางก็จะไม่เรียบตามพื้นผิวของเราครับส่วนสำหรับผมนะผมพอใจในการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเพราะผมทำได้เองแล้วก็ราคาประหยัดมากๆด้วยเราไปดูงบประมาณในการทำงานวันนี้กันดีกว่าครับกระเบื้องยางที่ผมใช้ยี่ห้อดาราครับเขาลดราคาอยู่เหลือแผ่นละ27 บาทผมใช้ไปทั้งหมด70 แผ่นรวมเป็นเงิน1,890 บาทครับส่วนกาวขาวที่ผมใช้เป็นของ Beast Born ราคา500 บาทแกลอนเนี้ยทาได้25-30 ตารางเมตรห้องเนี้ย16 ตารางเมตรครับผมทาแล้วยังเหลืออีกเกินครึ่งผมใช้เงินไปไม่ถึง 2,500 กับการทำงานอีกครึ่งวันจากพื้น SPC ที่แตกๆรุ่ยๆแบบนี้ทำเสร็จอาจจะไม่ได้สวยมากแต่กลับมาเดินสบายเท้าเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือสภาพหลังทำเสร็จและผ่านการใช้งานมาแล้วอีก1 เดือนก็เป็นอีกวิธีนึงที่เพื่อนๆสามารถเอาไปแก้ปัญหาได้ในราคาประหยัดครับตอนนี้กระเบื้องยางแบบที่เราสามารถทากาวเองนะครับค่อนข้างหายากนะในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีกาวในตัวนะครับซึ่งมีคนถามมาเยอะนะครับว่าถ้าเอาแบบมีกาวในตัวแล้วมาทากาวเพิ่มได้ไหมจริงๆมาทาได้นะครับแต่ประสิทธิภาพนะครับสู้แบบเอาแผ่นเปล่าๆมาทากาวไม่ได้นะเนื่องจากกาวที่มันอยู่บนกระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวเนี่ยมันเป็นกาวยางครับแล้วมันมีความเหนียวแล้วมันแยกตัวออกจากแผ่นนะครับเวลาที่เรามาทาเนี่ยแม้กาวขาวมันจะแห้งแล้วนะครับแต่มันไม่สามารถซึมไปติดบนเนื้อผิวได้เต็มที่ดังนั้นนะครับประสิทธิภาพมันจะสู้กับการทากาวเองไม่ได้แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ยังดีกว่าแบบที่มันเป็นกาวสำเร็จ SPC ไม่ใช่ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันดีนะมันออกแบบมาให้เราใช้งานสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ต้องทากาวและเราสามารถรื้อแก้ไขงานได้ครับซึ่งเราจะต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งานและวัสดุจะต้องเป็นของคุณภาพดีครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในบ้านผมนะครับรู้ข้อดีแล้วรู้ข้อเสียแล้วนะครับใครจะไปทำตามก็ลองพิจารณาดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด700,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด